ังจากที่แบงค์ได้ปั่นจักรยานกับพี่ประสงค์แล้วตอนนี้พี่ประสงค์เราก็นั่งรอพักนั่งพักเฝ้าจักรยานอยู่ครับแบงค์ก็แอบมาเดินในตลาดเขาเรียกว่าตลาดเช้าอุทัยธานีนะฮะอยากเข้ามาดูวิถีพื้นบ้านครับของคนที่นี่ครับว่าเช้าๆเนี่ยเขาจะมีตลาดที่นี่แบบแต่ละคนมาวางขายกับข้าวกันนะฮะแล้วก็คนในหมู่บ้านก็จะมาซื้อของอันนี้ครับเป็นของที่แบบอย่างปลาที่ไม่เห็นสักครู่นะก็คือเขาก็หามาเองครับเป็นของแบบพื้นที่เลยครับอย่างพืชผักสวนครัวนี่ครับก็เป็นของที่นี่ครับของไทยธานีสวัสดีครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดินตลาดเช้าเสร็จแล้วพี่ประสงค์จะพาเราไปกินกาแฟเขาบอกว่าร้านนี้ก็เป็นกาแฟที่อร่อยอีกร้านนึงครับไปดูกันดีกว่าครับผมโอ้โหตอนแรกพี่แข็งแรงจริงครับปั่นตอนแรกก็ปั่นตามกันไม่ทันตอนแรกนุ่มไม่ไหวนะเราปั่นไปกลับเนี่ยก็15กิโลสุดท้ายเอาไว้นะครับเพราะว่าจักรยานพี่ก็ดีด้วยนะแบบปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันนุ่มนวลมากครับไม่เหมือนจักรยานแบบทั่วไปนะจะปั่นมันจะเมื่อยน่องนิดนึงใช่ไหมฮะแล้วพี่กับผมก็แอบไปเดินตลาดมานิดนึงอ่ะที่นี่เขาเรียกว่าผมพูดไม่ถูกจริงคือเป็นชุมชนที่แบบเรียบง่ายมากครับของในตลาดก็คือจับปลามาขายกันเองในแม่น้ำนี่เลยฮะแล้วก็แบบเครื่องพวกสมุนไพรพวกอะไรเนี่ยที่ทำอาหารก็คือครบคันอันนี้นะเล็กๆแต่ว่าครบมากฮะนี่ก็เริ่มสายๆแดดเริ่มออกแล้วฮะเราไปไหนกันต่อดีครับพี่ประสงค์โอเคต้องการนะไปเลยฮะเหนื่อยๆอย่างเงี้ยดื่มกาแฟแล้วก็อาหารนี่ใช่ไหมฮะโอเคฮะเลยครับเอาที่นำเลยดีกว่าพี่แล้วก็จากกิจกรรมตอนเช้าที่เราได้ร่วมปั่นจักรยานกับพี่ประสงค์และกลุ่มคนรักสุขภาพอุทัยธานีแล้วฮะหลังจากกินกาแฟเรียบร้อยบอกลากันเราเดินทางต่อไปดูการทำมีดจาตุ่มนะฮะที่นี่มีชื่อเสียงมากครับเพราะว่าก่อนที่มาเนี่ยผมก็เคยได้ยินข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วว่ามันจะมีการทำมีดที่จังหวัดนี้ชื่อดังมากจนคนทั้งประเทศให้คำล่ำลือว่าที่นี่คืออันดับหนึ่งผมมั่นใจว่าคนที่เล่นมีดเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอนฮะพอมาถึงที่สถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าร้านโชว์หรือโรงงานทำมีดเนี่ยผมรู้สึกประหลาดใจมากเพราะว่าเป็นแค่หน้าบ้านเล็กๆนิดเดียวครับมีตู้โชว์แค่ตู้เดียวในการโชว์มีดโชว์ผลงานเราคิดว่าคงแค่นั้นนะฮะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเป็นอีกสถานที่นึงครับที่คนที่มาอุทัยก็ไม่ควรจะพลาดที่นี่นะครับสำหรับคนที่ผมเชื่อว่าคนที่เล่นมีดเนี่ยฮะก็จะอาจจะต้องรู้จักแน่นอนครับผมกับมีดจ่าตุ่มครับด้านนี้เลยครับด้านในครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่กำลังดูขั้นตอนในการทำอยู่นะฮะครับขอนั่งคุยด้วยได้ไหมครับได้เลยครับผมก่อนที่มาเนี่ยครับผมก็เซิร์ชข้อมูลอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็ดูว่าอุทัยมีอะไรบ้างผมก็เจอเข้าไปเจอข้อมูลว่ามีดจ่าตุ่มได้ดังมากครับอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้จะมีชื่อเสียงเนี่ยเกิดเป็นมายังไงฮะคือเริ่มต้นเนี่ยคือจ่าตุ่มนี่คือเป็นพ่อครับแล้วก็เหมือนกับว่าแกอยากได้มีดซึ่งแกเป็นธรรมดาแกเป็นตำรวจแล้วก็แกอยากได้มีดเข้าไปใช้ในป่าครับแกก็เลยลองทำดูแกก็เลยหัดทำเองครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนคิดว่าเปิดเป็นโรงงานดีกว่าแล้วก็ทำอยู่ในตัวเมืองอุทัยนะครับอันนี้ก็คือมีดเล่มแรกที่แกทำเล่มแรกที่จัดตุ่มทำเลยครับใช่ครับที่แกทำเองอันนี้ก็ตกหกเกือบ30กว่าปีได้แล้วอันนี้ทำมาจากวัสดุอะไรบ้างครับอันนี้ด้ามจะเป็นเขากวางครับส่วนเหล็กครับโทษนะครับตรงนี้เขากว้างนะฮะตรงนี้ครับแล้วส่วนเหล็กอะครับส่วนเหล็กก็คือเป็นเหล็กที่แกเอาเหล็กพวกเหล็กแหนบรถพวกอะไรเงี้ยครับมาลองตีทำเองอ๋อครับอันนี้คือเล่มแรกเลยครับเล่มแรกเลยครับอันนี้ถ้าเป็นมูลค่านี่ตีประเมินได้ไหมครับผมไม่น่าจะได้อยู่ครับคือมีเคยมีคนมารับแบบมาขอซื้อไหมครับครับก็มีมาขอซื้อครับแต่คือทางด้านคุณแม่อยากจะเก็บไว้อ๋อคือแบบเป็นที่ระลึกถึงคุณพ่อใช่ครับคือมันประมูลค่าไม่ได้นะครับคือที่ผมประหลาดใจเนี่ยคือผมคิดว่าคนที่เป็นระดับอันดับหนึ่งหรือตำนานที่เล่าขานกันเนี้ยมันต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ฮะตู้โชว์มันต้องแบบขนาดแบบโรงงานต้องใหญ่ต้องมีลูกน้องประมาณเป็นร้อยคนนะฮะมีเตามีเครื่องทันสมัยเพราะว่ามีดเล่มนึงอ่ะบางเล่มเป็นแสนเป็นหมื่นนะที่ผมดูในอินเทอร์เน็ตมาด้วยความที่เข้าไปถึงด้วยตัวเองปุ๊บรู้สึกตกใจมากครับว่าอ้าวโรงงานมีแค่ประมาณ30ตารางวาได้ฮะนิดเดียวเองมั้งฮะแล้วคือคนที่ทำนั่นคือพี่อัคเนย์ฮะและพี่หมีฮะซึ่ง2คนนี้ฮะเป็นลูกชายแท้ของจ่าตุ่มนั่นเองฮะคือจ่าตุ่มนี่เขาเสียชีวิตไปแล้วฮะเป็นคนบุกเบิกมาฮะในการทำอาชีพนี้ลูกชายเขาทั้งสองได้ทำต่อฮะเป็นการสานฝันของคุณพ่อนะฮะอีกอย่างนึงที่คนนิยมก็คือแกจะทำเล่มเดียว
อ๋อลิมิเต็ดก็ว่าครับลิมิเต็ดก็คือแกจะเขียนเป็นเลขพิมพ์เขียวอ๋อคือนำเบอร์เงี้ยครับเป็นใช่ครับแล้วก็แกจะให้แบบกับเจ้าของไปเลยอ๋อครับโดยที่ถ้าอยากจะทำก็ต้องไปขอจากเจ้าของคนนั้นอ๋อครับมาทำวิธีครับปานนี้มากครับใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยครับก็ได้นั่งคุยกับพี่อาร์คก็พี่หมีนะฮะพี่อาร์คก็เล่าให้ฟังว่าเราไม่ได้ทำโรงงานใหญ่เราทำแค่แบบพอใช้นะฮะพอมีพอกินแค่แบบพออยู่ได้งานเขาไม่ใช่งานที่เร่งรีบนะฮะมีดเล่มหนึ่งบางเล่มทำถึง3วันอันเล็กนิดเดียวฮะบางอันทำอาทิตย์หนึ่งฮะบางอันทำสองอาทิตย์ครับแล้วเชื่อไหมครับว่าใบสั่งของเขาเนี่ยที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยเป็นร้อยฮะทำให้อาทิตย์หนึ่งทำได้อันเดียวฮะแต่ลูกค้าสั่งมาเรียกว่าอาชีพของเขาเนี่ยคือไม่มีตกงานแน่นอนครับคือปีสองปีเนี่ยฮะเป็นรายชื่อเนี่ยเขารอลูกค้ารอตลอดครับเพราะว่าเป็นงานฝีมือจริงๆครับผมเชื่อแล้วโอ้โหมันคือสุดยอดจริงๆฮะทำเองโดยเหมือนเขาไว้ใจในฝีมือของครอบครัวเขาเองฮะไม่ได้ไว้ใจช่างที่ไหนมาทำนะเพราะคงไม่ได้เอ็นใจเขาฮะผมว่าลูกค้าคงพอใจนะที่แบบได้ทำงานรับงานดีๆกับพวกเขาเนี่ยเขาปานี่แล้วใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยฮะแล้วเดี๋ยวโชว์หน่อยครับพี่อันนี้อันนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไรครับพี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นมีดเล็กทรงกุลคาครับกุลคาขออนุญาตคืออะไรนะครับกุลคาเป็นมีดเหมือนกับว่าเดินป่าใช้เดินป่าก็ได้ครับพวกนี้พกติดตัวไว้ครับเอาคือพวกในพรานพวกอะไรเงี้ยเอาไปได้ใช่ครับทหารออกรัตเวนใช้ติดตัวไว้ครับจะเป็นที่นิยม